คือเป็นคนนี้จะบอกได้เลยว่าเขาทำให้คุณเนี่ยมีความสุขล้นลาไปตลอด1ชั่วโมงเต็มถูกต้องนะฮะเขาเชื่อแล้วบ้างบอกว่าไม่มีความเศร้าเลยเจ้าของอัลบั้มอยู่แล้วครับอโศกจากวันธนกิจไปดูกันชวนให้เธอมาหอมปากหอมคอและนั้นมันคือความรักที่ฉันต้องการก็ยังไม่ชัวร์ว่าฉันจะทนได้นานก็ยังไม่ลองจะรู้ได้ไงว่าที่จริงไอ้การหอมปากหอมคอจะหยุดทุกอย่างให้มีแค่ฉันกับเธอกับเราสองคนอย่าทำให้ฉันอยู่ไกลอย่าไปวกวนอย่าไปรีบร้อนกระวนกระวายแต่ฉันรักเธออยากทำความรักของเราให้มีความหมายอยากกอดเธอไว้นานอยากสัมผัสร่างกายแต่ไม่อยากทำร้ายอารมณ์ผ่อนไว้ความรักของฉันคือเรื่องสำคัญบอกว่ารักอย่าเร็วใจมันตามไม่ทันอย่าเพิ่งตัดฉันต้องฉันคงไม่ช้าไปพรุ่งนี้ที่สองเราลองเข้าใจตัวของเราห่างหัวใจไม่ห่างไกลแม้จะนานแค่ไหนจะไม่หวั่นไหวจะรอวันนั้นที่ใจเธอพร้อมจะลองกอดฉันจะรอจูบนานเฮ้ยกิ๊กกั๊ดอะไรกันสวัสดีครับสวัสดีครับเขินนะสิผมมีเพลงเล่นอีกเพลงหนึ่งเพลงนี้ไม่เคยร้องเลยแล้วจะร้องที่ Five Live เป็นทีแรกเพลงนี้ครับหมึกนึ่งมะนาวไม่ได้สอนทำอาหารแต่อย่างใดฉันและเธอเท่านั้นคนดีที่ไม่ต้องทำอะไรที่มันเป็นชิ้นเป็นอันลืมคนกันเสียคนดีคุณพักว่าชาเหนื่อยล้ากายาเรี่ยวแรงกำยำไม่พอก็คงต้องขอเวลาหยุดพักยาวๆสักทีอยากจะชวนเธอหนีไปไกลๆหมดเวลาฟังเสียงวุ่นวายใจปิดประตูหยุดพักทุกอย่างเสียเธอแล้วพาเธอไปกินลมชมน้ำทะเลกันไหมบินไปบนฟ้าเนิบดาวดูไหมเธอจะได้รู้รักเธอเท่าไรอยู่กันแค่เพียงสองคนโอบกอดรักฟันเรียงไม่สนใจใครที่ฉันพาเธอมาไกลแสนไกลไม่เห็นว่าไม่มีใครจะบอกว่ารักเธอเธอจะได้รู้รักเธอเท่าไรอยู่กันแค่เพียงสองคนโอบกอดรัดฟันเพียงไม่สนใจใครที่ฉันพาเธอมาไกลแสนไกลไม่เห็นว่าไม่มีใครจะบอกว่ารักเธอขอบคุณครับครับครับสวัสดีครับหลุยสวัสดีขอบคุณพี่พี่นักดนตรีด้วยนะครับขอบคุณด้วยครับขอบคุณครับครับผมครับผมโอ้ยินดีเป็นเกียรติมากนะได้ว่าเนี่ยได้มาเจอรายการอีกครั้งนะครับครับผม
วันนี้ก่อนเริ่มต้นที่จะไปฟังเพลงอื่นนะครับผมพูดถึงอัลบั้มกันหน่อยได้เลยอัลบั้มอโศกนอกจากเป็นอัลบั้มแรกแล้วที่ได้ทำแบบแกรมมี่ที่บริเวณอโศกของเราเนี่ยยังแปลอย่างขึ้นอย่างที่บอกคืออโศกคือไม่มีความเศร้าเลยครับใช่ไหมฮะใช่ครับคนที่ซื้ออัลบั้มนี้ไปครับความสนุกอะไรรออยู่บ้างฮะครับผมก็เพลงที่ผมบรรจงแต่งเอง9เพลงนะครับแล้วทั้งหมดมี10เพลงพี่นิ่มสีฟ้าช่วยเขียนอีก1เพลงโอ้โหแล้วก็น่าจะได้บันเทิงกันนะใครที่กำลังล้างบ้านคลีนบ้านคือเปิดไปด้วยแล้วก็เช็ดถูล้างบ้านหรือล้อเรือหรือล้อลิงล้อเรือดิล้อเรือล้างบ้านไงราขึ้นผนังขึ้นอะไรเงี้ยก็เอาขูดไปเอาดีๆผมขูดก็ได้โอ้ดีใช้ประโยชน์ถูกต้องป้าเอาจริงๆแล้วชอบคนนี้นี่ฮะคนนี้อันนี้ซื้อมาลองอยากนั่งเทียนไหมล่ะเอาจริงแล้วพูดถึงคุณว่านเนี่ยนะฮะที่คุณว่านเขาพูดถึงเรื่องการล้างบ้านเนี่ย คุณว่านเองก็เป็นหนึ่งในผู้ประสบภัยนะครับเพราะว่าผมเนี่ยก็พูดคุยกับว่านอยู่ตลอดนะครับว่านอยู่แถวไหนนะบางใหญ่บางใหญ่แล้วโดนเต็มนะฮะสำหรับว่านนะฮะก็ตอนนี้ก็ช่วยล้างกันอยู่มั้งสำหรับบ้านว่านบ้านผมก็เกือบเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วไปช่วยไปไหมช่วยไหมไปเถอะมาคุยถึงเรื่องเพลงแนวบ้านมันต่อซึ่งจริงเนี่ยผมเนี่ยชื่นชอบว่านมากในการเขียนเพลงก็ได้มีโอกาสคุยกันส่วนตัวนะครับบอกว่านเขามีวิธีคิดที่แปลกๆนะฮะนิสัยเขาเนี่ยเป็นคนขี้เล่นกวนๆอยู่แล้วนะฮะเนื้อเพลงหรือว่าชื่อเพลงก็ออกมาเป็นอย่างนั้นด้วยอย่างเช่นระยะปลอดภัยระยะไหนก็ไม่รู้ไวทองน้ำลึกอย่างนี้นะหอมปากหอมคอไม่รู้เริ่มหอมไปตรงไหนก่อนมันจะสองแง่สามแง่คือฟังแล้วเนี่ยฟังชื่อเพลงยังตัดสินเลยไม่ได้ต้องไปฟังก่อนด้วยความหมายเนี่ยมันยังไงครับผมในการที่ว่านเขียนเพลงออกมาเนี่ยนะฮะมันในเพลงของว่านเนี่ยมันเป็นยังไงครับนิยามให้ฟังหน่อยดีกว่าคือมันดีมากครับว่านยาวเราก็เฮ้ยเอาเลยเนี่ยเดี๋ยวแลกเป็นเพื่อนกันผมว่าคิดคอนเซปต์ก่อนครับผมเหมือนกับเราเหมือนกับเมื่อก่อนเราไปซื้อซีดีมันตรงปกหรือเปล่าเราไม่เป็นไรเราเอาคอนเซปต์ชื่อเพลงเนี่ยมาก่อนเช่นหมึกนึ่งมะนาวเนี่ยเออหมึกนึ่งมะนาวคืออะไรก็ไม่รู้แต่ว่าข้างในคือเพลงรักชวนไปทะเลเพราะว่ามีปลาหมึกอะไรอย่างงี้ใช่ก็รอบหนังการรอบป๊าบโอ้มันโรแมนติกตรงไหนครับดีนะแต่ว่าทุกเพลงของว่านี่มีกิมมิกแน่นอนใช่ครับใครอยากจะได้อัลบั้มนี้นะฮะครับผมตอนนี้เนี่ยวางแผงเรียบร้อยแล้วนะครับซื้อสิครับผมซื้อได้เลยได้ว่าได้โหลดได้ครับเนี่ยครับอะไรครับจัน1 2 3 2 7 7 7โอ้ของดีจริงใช่ครับแต่ว่าวันนี้ว่านมารายการเราเนี่ยเราจะไม่ให้มาโปรโมทตบ่าววิปปี้นะครับคุณต้องมีของมาแลกด้วยนะครับกับช่วงนี้ศิลปินจับไข่ครับจะดีเหรอศิลปินจับไข่อ่ะว้าวันนี้ว่านมาฝากกันครับมีเสื้ออโศกครับเออใส่แล้วเนี่ยความทุกข์จะหายไปครับครับครับหนี้สินจะจางลงเออใช่ครับสิวเซียนจะยุบโอ้ครับใส่เสื้อโศกครับโอ้โหพร้อมจักรวาลให้นะครับนี่เป็นเสื้อหรือยาลูกกรเนี่ยครับผมเพื่อโอเคท้ายรายการลุ้นกันว่าหนึ่งในที่นั่งอยู่ตรงนี้แหละจะได้รับไปแต่ว่าตอนนี้นะครับผมเมื่อวานเนี่ยมีมิวสิควิดีโอตัวนึงนะครับออนแอร์ที่แรกใน5 Live ของเรานะครับเป็นมิวสิควิดีโอของฟาร์มี่นั่นเองนะครับเมื่อวานมีการโฟนอินพูดคุยกันด้วยใช่เร่งกากานะครับตอนนี้เนี่ยในเว็บไซต์ของฟาร์มี่เขาเนี่ยมีการเรียกพี่มี่เป็นชื่อใหม่แล้วชื่อแม่กาแม่กาไอ้พี่ใส่หน้ากากครับผมไปดูพร้อมกันกาฟาร์มี่ครับผมโลกแห่งความฝัน
ที่ฉันไว้ในฝันไม่มีจริงเหลือแค่ความอ้างว้างฝันก็คงเริ่มจากเกินความจริงกว่าเมื่อกี้หน่อยนึงคิดเป็นวันาทีคุณป๊อกจะขึ้นให้เราด้วยความไพเราะน่าถามต่อเลยไม่อยากรู้เรื่องเพลงแล้วอยากรู้เรื่องของคุณแล้วล่ะครับไม่เอาไม่เอาอ๋อเหรอครับผมนะฮะแล้วเป็นไงแล้วทำไมมันไปได้อารมณ์ไหนมาได้ออกเป็นชื่อเพลงแบบนี้ก็อย่างนิทราเนี่ยมันก็เหมือนกับว่าเรามีคนที่เราชอบมากๆสักคนนึงเป็นคนในความฝันของเราเนี่ยท่านเนี่ยพอมาเจอจริงๆแล้วเราไม่รู้ว่าเราจะเข้าใจเขาได้จริงๆหรือเปล่ายอมรับความเป็นจริงของเขาได้หรือเปล่าถ้าเกิดไม่ได้เขาก็จะกลายเป็นแค่ความรักในนิทราเหมือนเดิมโอ้โหโอ้เจ้าชายมากสวยนะครับมองคนมีมุมมองใช่เรื่องนาทีนาทีนาทีก็จริงๆแล้วเป็นเรื่องของคุณค่าของคนที่อยู่ข้างๆครับบางทีเราอยู่กับเขาแล้วมันถึงวันที่ต้องลาจากกันโดยไม่ได้ตั้งตัวไว้ก่อนเราก็ทำใจไม่ทันครับมันก็ไม่แม้ว่าบางทีเรามีเรานึกออกแล้วว่าต้องเจอแบบนี้แต่พอเจอจริงๆมันโหดกว่ามันโหดร้ายไงครับก็ไม่รู้ว่าจะกลับมาเริ่มต้นใช้ชีวิตคนเดียวยังไงเอาจริงนะผมฟังเพลงนี้แล้วผมคิดถึงเพลงที่ผมชอบมากวานคือคนไม่มีเวลาคนไม่มีเวลามันน่าจะมีอะไรที่เชื่อมโยงกันระหว่าง2เพลงก็จริงๆแล้วอาจจะพูดถึงมันคือ power of love เหมือนกันครับคือบางทีแล้วเราจะมารู้เอาเมื่อวันที่ไม่ต้องการอะไรแล้วครับเราไม่ต้องการอะไรมากมายแค่อยากจะเจอเขาอีกสักนาทีนึงเรียกกอดอีกสักครั้งนึงก็พอครับผมใช่ครับแล้วถามมาดีกว่าเรื่องราวทั้งหมดของว่าเนี่ยเวลาแต่งเอามานำเป็นการเขียนเพลงนำมาบทเพลงเนี่ยมันเริ่มจากอะไรเริ่มจากเขียนเนื้อก่อนหรือว่าเขียนเมโลดี้ก่อนหรือว่าวางคอนเซปต์ของเพลงก่อนหรือยังไงครับว่ามันก็ปนๆนะครับปอคือบางทีเราแต่งนองกับเนื้อร้องไปด้วยกันก็ได้เพราะบางอย่างบางเพลงพี่แจ็คชวินแต่งนองให้เช่นนาทีอย่างเงี้ยเราก็มาเขียนเนื้ออย่างเดียวนี่ไงมันอารมณ์อยู่ที่อารมณ์ปออินเนอร์นี่อารมณ์ให้เขาเลยเฮ้ยอารมณ์ผมจะบอกเลยว่าคุณว่านี่นะครับเป็นนักแต่งเพลงอัจฉริยะคุณเชื่อไหมว่าเวลาเพียงแค่แป๊บเดียวเขาก็แต่งเพลงได้แล้วเพราะฉะนั้นผมไปทำเกมขึ้นมาเลยดีกว่าครับกับเกมนี้ครับธนกฤตคิดสดนี่แน่ไปดูกันครับคิดธนกฤตคิดสด
จง่ายๆคือเดี๋ยวเราจะให้เวลานะครับเดี๋ยวให้เด็กเนี่ยเข้ามาบอกคำคนคนละหนึ่งคำสามคำนี่เขาเขียนอยู่แล้วเขาเขียนอยู่แล้วเขียนอยู่แล้วเหรอคุณเลือกเลย3คำจากตรงนั้นนะฮะแต่งสดๆเลยแล้วแต่งเป็นเพลงพิธีกรเลือกคนละอันดีกว่าโอ้โหผมเลือกคำว่ายะยะจะเป็นเพลงได้ยะได้พยัคฆ์ค่ะผมขอฮึฮึฮึครับผมให้ง่ายๆแค่คำหนึ่งฝนแล้วกันฝนยาฮึไหนฮึฮึนี่ฮึฮึยะฮึฮึโอ้โหทำไมใจร้ายอย่างเงี้ยแฟนคลับว่าเอาแต่ละคำดีไม่ภูมิแน่ไม่ในใจคิดอะไรอยู่บ้างแล้วครับผมอย่างเดียวตลอดเลยฮึตอนนี้ว่านเลือกมาแล้ว3คำเดี๋ยวเราจะให้ว่านแต่งกันสดๆเลยแต่ว่าถ้าสดตอนนี้เนี่ยมันอาจจะใจร้ายเกินไปนิดนึงก็ให้เวลา1 MV นะครับกับเพลงที่มีชื่อว่าอยากจะรู้ Not Featuring กับ Junior The Star 7นะครับแล้วเดี๋ยวหลังจากมิวสิกวิดีโอนี้ดูซิว่าไอ้3คำที่เลือกกันมาเนี่ยมันจะเป็นเพลงในสไตล์ของว่านยังไงได้มันกันแล้วครับผมครับฝนยะฮึไม่ได้ว้าอ้าวเมื่อกี้เราได้ฟังเพลงสดๆกันแล้วถูกต้องครับว่านให้พิธีกรเลือกคำเองด้วยที่สำคัญนอกจากแต่งสดๆภายในเวลาอันน้อยนิดแล้วเนี่ยยังนัดแนะพี่ๆนักดนตรีหมดแล้วนะครับความครีเอทีฟของเขาเนี่ยมันโอ้แน่นอนสุดถูกต้องครับผมพี่มือกีตาร์นี่จะเล่นเมโลดี้คำว่ายะให้ด้วยจะร้องไห้อยู่แล้วเขาเนี่ยมือกีตาร์เพราะว่าซึ้งเหรอเพราะว่าอยากทำงานเพราะอะไรก็ไม่รู้ครับผมสามคำมีฝนยะฮิครับฮึฮิฮิฮิโอเคโอเคหรือจะเป็นนาเรเก้ฮึฮึฮึยะต้องรอดูนี่ได้เดี๋ยวผมเขียนให้ปาวลีก็ได้แล้วแหละโอ้โหตายเฮ้ยมันยากเหลือเกินมาพร้อมที่จะฟังแล้วมีชื่อเพลงไหมมีครับครับเดี๋ยวบอกตอนจบเพลงดีกว่าครับอันนี้จังหวะเท่าไหร่อ่ะร้อยห้าโอ้เป็นลูกกันเลยฮิปฮอปเหรอโยฮิปฮอปเหรอซีเมเจอร์และชิโอทีน้ำท่วมนี่ท่วมเสียงท่วมเสียงปิดมาเอาเลยครับว่านเอาปมือฟังให้ดีครับทุกคนฟังให้ดีคนที่ชมทางบ้านคำแรกจะเป็นคำว่าฝนครับฝนที่ตกทั้งนอนหนาวถึงเธอบ้างไหมฮึฮึมาแล้วครับยังอยากได้ยินทุกเรื่องราวเธอนอนดึกอยู่ใช่ไหมดู Five Life หรือเปล่าอย่าลืมเล่าสู่กันฟังอันนี้จะมายังไงดีวะยะลาไม่รักกันจริงใช่ไหมถึงไปยะลาเหตุผลเธอมีบ้างไหมที่ไปยะลาเฮ้ยเฮ้ยเจ๋งมากเดี๋ยวอ่ะนี่ครั้งแรกที่นี่เลยนะใช่ครับเพลงนี้ผมไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยยังไม่ได้ยินที่ไหนอีกแล้วครับเหตุผลเธอมีบ้างไหมที่ไปยะลาครับเอาชื่อเพลงถ้าเธอรักฉันจริงฝนที่ตกทางนู้นจะหนาวถึงฉันไหมฮึโอ้โหเดี๋ยวไปยะลาเฮ้ยเดี๋ยวถ้าชื่อเพลงนี้มีคำนามเหมือนเรื่องสั้นแล้วเดี๋ยวนี้เขาชอบตั้งเพลงยาวๆกันครับใช่ครับโอ้ยนี่เองโอเคโอเคทีมจริงครับผมไอ้วันนี่เขาเป็นคนลมขันแต่ว่าดีนะขอบคุณพี่นักดนตรีทุกคนด้วยนะครับขอบคุณด้วยนะเพราะฉะนั้นเห็นว่านแบบนี้นะฮะอยากจะถ้าเกิดคุณอารมณ์ไม่ดีเนี่ยอยากจะมีคนไปทำให้คุณอารมณ์ดีได้แม้จะไม่ได้ไปแบบมีตัวตนก็อัลบั้มหรือดาวน์โหลดอะไรนะครับเหตุผลจะมีบ้างไหมดอกจัน1232777กดโทรออกแล้วไปยะลาว่านธนกิจครับจะไปทำไมเนี่ยตอนนี้เอาล่ะเหลือพักเบรกแป๊บนึงกลับมาเจอต่อขอบคุณครับช่วงหน้าอีกเพลงนะผมมีจับไข่แล้วได้จับแล้วคนที่ได้เสื้อตัวนี้ไปคือน้องเวนยินดีด้วยยินดีด้วยนะครับครับผมอ่ะว่านฝากนิดนึงดีกว่าว่าผสมครับเนี่ยครับฝากฟังด้วยแล้วกันวางขายแล้วครับใครอยากดาวน์โหลดก็ดอกจัน1232777โทรออกด้วยขอบคุณมากครับผมวันนี้ขอบคุณว่านมากๆเลยที่เก็บไลฟ์มากๆนะครับใครไปบิ๊กเบลเทสก็เดี๋ยวไปเจอแล้วกันผมฝากน้องนี่ไว้คนนี้สุดยอดเห็นไหมฮะว่าเขาไม่ใช่แค่เก่งเรื่องดนตรีเดียวครีเอทีฟนี่สุดยอดมากครับผมวันนี้ผมมั่นใจครับว่าอนาคตใจแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนแล้วกันสวัสดีครับมอบลูกให้ด้วยครับบ๊ายบายสวัสดีครับขอบคุณ